สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าอีกหนึ่งท็อปลิสต์จุดเช็คอินลับถ่ายรูปสวยๆในกรุงเทพที่ต่างชาติแห่คอมเมนต์รัวๆไม่หยุดจนโด่งดังในโซเชียลขนาดนี้ว่ามาเมืองไทยต้องมาเก็บภาพให้ได้นั่นก็คือชิงช้าสวรรค์เอเชียทีสกายนั่นเองวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเอเชียทีคกับมุมถ่ายภาพลับชิงช้าสวรรค์เอเชียทีคสกายที่น้อยคนจะรู้จักบอกเลยว่าต่างชาติเห็นยังตะลึงจะสวยงามอลังการสมคำล่ำลือจนโด่งดังในโลกโซเชียลขนาดไหนวันนี้ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกันเลยนะครับการไปจุดถ่ายรูปลับเอเชียทีคสกายให้เราเดินจากท่าเรือเอเชียทีคไปจนสุดทางเดินตรงไปตามทางนี้เลยนะครับผ่านในส่วนของม้าหมุนโซนสวนสนุกไปทางด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเลี้ยวขวาตรงลานอเนกประสงค์เลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดินตรงต่อไปตามทางนี้เลยครับเมื่อเดินตรงต่อไปอีกสักนิดตอนนี้เราก็มาถึงจุดถ่ายรูปลับเอเชียทีคสกายแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปส่องอิริยาบถต่างๆของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเก็บรูปถ่ายกับเอเชียทีคสกายจะมีท่าทางเก๋ๆยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยนะครับI'm not afraid to die.
지나친햇살과무닝콜로너와시작하는하루마치내인생의포커스가지금에맞춰진걸까따뜻한모닝커피의향기가오늘하루도날기대하게만드는걸우리오늘은또어떻게지낼까เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่ามุมถ่ายรูปลับชิงช้าสวรรค์เอเชียทิกสกายสวยงามอลังการขนาดไหนไม่ผิดเลยที่ต่างชาติแห่มาเมืองไทยเพื่อมาถ่ายรูปสวยๆลงสื่อโซเชียลจนโด่งดังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้วันหยุดนี้มาเดินเล่นเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอนต์กันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องงานทาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับAmu malu aji anna do nan jowa